ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบวัติผมนายณัฐพัฒน์สมบัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานต่างในทุกๆภัยไม่ว่าจะเป็นวาตภัยทุกขภัยราชการพร้อมประธานจังหวัดสุพรรณบุรีได้เชิญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นกำลังใจที่อยากบอกพวกเราทุกคนว่าให้เราได้มีเชิญท่านผู้ชมครับบรรณาการจังหวัดสุพรรณบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเหล่ากาชาติอำเภอขุนคลองท่านลุงไม่ใช่เลยครับท่านจะเบี่ยงลงไปว่าจังหวัดไหนนะวันนี้ก็เนื้อชุดหัวหน้าส่วนราชการเชิญครับอะไรต่างๆแล้วก็มาร่วมเรียนเชิญเลยครับ